งเมลจังจะมาปาร์ตี้ที่บ้านได้จ้ะจะมากันกี่โมงคะ6โมงเย็นค่ะจ้างั้นเดี๋ยวแม่ไปทำกับข้าวก่อนนะขอบคุณค่ะคุณแม่เพื่อนๆของเมลจังจะมาปาร์ตี้มากระทันหันซะด้วยสิแล้วจะทำอะไรให้กินดีเนี่ยทำเป็นสเต็กละกันอย่างอื่นค่อยคิดทีหลังเดี๋ยวทำสเต็กกับไก่อบดีกว่าเอาไก่มาอบก่อนละกันรอไก่อบเสร็จไปทำสเต็กก่อนเมลจังต้องชอบแน่ๆเลยขอโปรดซะด้วยสิเดี๋ยวถ้าทอดไส้กรอกเสร็จไก่อบคงเสร็จพอดีปรุงสเต็กสักหน่อยดีกว่าสเต็กเสร็จแล้วไก่อบก็ใส่พริกไทยหน่อยละกันเสร็จแล้วหอมมากๆเลยเมลจังต้องชอบแน่ๆทำอะไรอีกดีนะพิซซ่าดีกว่าต่อไปทำเค้กดีกว่าของโปรดเมลจังซะด้วยเมลจังต้องดีใจแน่ๆเลยที่แม่ทำแต่ของโปรดให้ผลไม้เราต้องเตรียมผลไม้ด้วยสิมีอะไรบ้างนะในตู้เย็นจะทำน้ำผลไม้ปั่นเอาน้ำอะไรก่อนดีนะสตรอเบอรี่ก่อนละกันไปทำงานองุ่นดีกว่าอ
ไปแคนตาลูปละกันจะเสร็จแล้วเตรียมงานปาร์ตี้ให้เมลจังเหลือเตรียมผลไม้สินะโอ้โหสีแดงสดน่าทานมากๆเลยเสร็จเรียบร้อยแล้วงานปาร์ตี้ของเมลจังแล้วก็เพื่อนๆเมลจังเมลจังเสร็จแล้วลูกมาได้แล้วโอ้โหคุณแม่น่าทานทั้งหมดเลยเพื่อนๆของเมลจังต้องชอบแน่ๆเลยเดี๋ยวน่าจะมากันแล้วล่ะมาพอดีเลยค่ะคุณแม่เดี๋ยวแมวจังไปเปิดประตูให้ก่อนนะคะจ้าเมื่อไหร่จะเปิดประตูนะนั่นน่ะสิรอนานแล้วนะเนี่ยมาแล้วมาแล้วสวัสดีทุกคนสวัสดีแมวจังรอนานกันไหมไม่นานจ้าเข้ามาเลยคุณแม่เตรียมอาหารเรียบร้อยแล้วตามแมวจังเข้ามาเลยสวัสดีค่ะคุณแม่สวัสดีจ้าเด็กๆโอ้โหกับข้าวน่าทานทั้งนั้นเลยค่ะขอบคุณนะคะคุณแม่จ้าแม่ทำสุดฝีมือเลยนะน่าทานจริงๆค่ะงั้นก็ตามสบายนะจ้าเมลจังดูเพื่อนๆด้วยนะเดี๋ยวแม่ไปเก็บครัวก่อนค่ะคุณแม่กินกันเลยพวกเธองั้นไม่เกรงใจแล้วนะอื้อฉันขอกินพิซซ่าก่อนละกันเราขอกินสเต็กละกันนะอร่อยมากๆเลยใช่ๆอร่อยมากๆเลยอยากกินผลไม้อ่ะอลีฟยังไม่อิ่มอีกหรอก็อยากกินผลไม้อ่ะไม่ต้องเถียงกันเลือกกินกันเลยนะคุณแม่เตรียมไว้ให้หมดแล้วงั้นกินแอปเปิ้ลดีกว่าโอ้ยอิ่มแป้เลยอิ่มจนจุกไปหมดแล้วกินอะไรไม่ไหวแล้วงั้นขอกินแตงโมสักชิ้นก่อนละกันโอ้ยอิ่มจนแน่นท้องเหมือนกันเลยอิ่มกันแล้วเหรอทุกคนอิ่มแล้วโอ้โหเด็กๆทานกันหมดเลยเหรอแม่ดีใจนะจ๊ะที่เด็กๆทานได้มากขนาดนี้อร่อยที่สุดเลยค่ะคุณแม่ใช่ๆอลิฟชอบกินพิซซ่าที่สุดเลยขอบคุณมากนะคะคุณแม่ที่ทำอาหารให้ทานอร่อยมากๆเลยค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะคุณแม่งั้นเดี๋ยวแมวจังไปส่งเพื่อนๆก่อนนะคะจ้า
แมวจางฝากขอบคุณคุณแม่ด้วยนะอือได้สิงั้นพวกเราไปก่อนนะแล้วเดี๋ยวจะแวะมาเที่ยวใหม่จ้าบ๊ายบายจ้าค่ะน้องๆวันนี้พี่แพทจะมารีวิวเซตเครื่องครัวอีกแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเนาะว่าเซตนี้มันมีอะไรให้เราเล่นบ้างนะคะข้างในตัวหน้ากล่องของมันนะคะก็จะเป็นแบบนี้นะมันจะเป็นกระเป๋านะคะตัวนี้สามารถยกออกไปเล่นข้างนอกได้อันนี้ตัวข้างกล่องของมันด้านหลังกล่องก็จะเป็นคล้ายๆหน้ากล่องนะเดี๋ยวเรามาแกะกันเลยนะคะว่าข้างในมันจะเป็นประมาณไหนเนาะแกะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะหน้ากล่องก็จะเป็นประมาณนี้เนาะจะเป็นโทนสีส้มนะข้างหลังกล่องก็เป็นแบบนี้ไม่มีอะไรเลยนี่ค่ะเขาแถมมาให้ด้วยนะตัวนี้จะเป็นสติกเกอร์นะคะเอาไว้แปะกับข้างกล่องนะเดี๋ยวเรามาแปะกันก่อนเลยเนาะพี่แพทไปติดสติกเกอร์มาเรียบร้อยแล้วนะคะหน้าตาจะเป็นประมาณนี้นะทั้งด้านหน้าและด้านหลังนะคะเดี๋ยวเรามาแกะตัวข้างในมันเลยเนาะว่าข้างในมันจะมีอุปกรณ์อะไรให้เรามาเล่นบ้างพี่แพทแกะออกมาแล้วนะคะลักษณะก็จะเป็นประมาณนี้นะนี่อันนี้คือตัวข้างในของมันนะคะที่เขาให้เรามานะคะมาดูชิ้นแรกนะคะตัวนี้จะเป็นขาโต๊ะนะเอาไว้ประกอบกับตัวกระเป๋าตรงนั้นนะคะทำเป็นโต๊ะเนาะเดี๋ยวพี่แพทจะประกอบให้ดูนะประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะความสูงประมาณนี้นะคะใหญ่พอสมควรเลยนะคะโต๊ะเดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์ทั้งหมดเนาะที่เขาแถมมาให้นะคะเดี๋ยวพี่แพทจะรีวิวให้เป็นชิ้นๆเลยชิ้นแรกนะคะก็คือมีดนะจะเป็นพลาสติกนะคะชิ้นที่สองนะคะเป็นทัพพีค่ะตะหลิวช้อนส้อมมีดนะคะอย่างละ2ชิ้นนะกระทะจาน2ใบนะคะเขียงขวดพริกไทยกับเกลือนะคะตัวนี้สามารถหมุนได้นะคะน้องๆเดี๋ยวพี่แพทจะทำให้ดูเนาะจะเป็นลักษณะแบบนี้นะต่อไปค่ะเป็นเตาแก๊สนะตัวนี้จะเป็นอ่างล้างจานนะคะตัวเตาแก๊สนะคะมันมีเสียงด้วยนะคะเพราะว่ามันมีที่ใส่ถ่านมาให้เราเนาะเดี๋ยวพี่แพทไปใส่ถ่านก่อนนะคะใส่ถ่านมาเรียบร้อยแล้วนะคะกดปุ่มตรงนี้เลยนะเสียงมันคล้ายๆจะเป็นเหมือนเสียงเราเปิดเตาแก๊สเลยนะต่อไปค่ะเป็นขวดซอสนะคะนี่เขาให้สติกเกอร์มาด้วยนะคะเอาไว้ติดกับขวดเนาะเดี๋ยวเรามาติดกันนะคะติดเรียบร้อยแล้วนี่หน้าตาจะเป็นประมาณนี้เลยนะต่อไปค่ะจะเป็นกล่องนมนะคะแล้วก็เป็นกล่องน้ำผลไม้นะเดี๋ยวพี่แพทจะพับให้ดูก่อนนะพับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะจะเป็นกล่องน้ำผลไม้นะแล้วก็เป็นนมนะคะต่อไปค่ะจะเป็นไก่นะคะบรอกโคลีเลมอนมะเขือเทศข้าวโพดแครอทสุดท้ายนะคะเป็นพริกหวานราคาน้องๆเซตเครื่องครัวที่พี่แพทรีวิวไปนะคะก็มีเท่านี้เนาะเดี๋ยวไว้ยังไงถ้าพี่แพทมีของเล่นชิ้นใหม่แล้วพี่แพทจะมารีวิวให้น้องๆใหม่นะคะแล้วไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะน้องๆบ๊ายบายถ้าชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันเยอะๆนะคะฝากทุกคนกดติดตามช่อง Smoothie Toy กันด้วยนะจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆจากพวกเราค่ะ